เดี๋ยวเลิกได้ครับคุณนี่พาพี่น้องไปส่งเสียงขอขึ้นครับผมพี่พาไปชมบรรยากาศตอนเลิกครับผมสิเป็นยังไงของขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วครับผมพาทางง่ายกะเป็นกระง่วงนอนเพื่อนครับนอนกระหายเพื่อนนอนเพื่อนครับผมนอนเรื่อยแล้วผมจัดการในเพื่อนครับผมดูแลให้ครับมากาแฟก็ขึ้นจัดให้ไว้ครับผมหาแต่กับกันขับเรือครับพนักงานขับเรือมากก็เตรียมตัวออกเลยครับผมส่วนเวลาตอนนี้กับประมาณตีสี่ตีห้าครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับบรรยากาศพี่น้องขับตันมาพอดีแล้วครับผมมาปะขับตันมาพอดีครับผมขับไปเลยก่อนเนี่ยจะบอกใครได้ยินมาไหนนะครับโลกมันแห้งป้าชุ่มบรรยากาศตอนกลางคืนครับของทะเลปากกลางครับผมThank you.
ครั้งแรกที่มันคือผ่านไปตอนกลางคืนนะครับส่วนมากซื้อไฟแต่มันซื้อไฟเพราะมันเหมยครับมันแนบโบเห็นอยากไปผ่านเพราะงามแล้วเลยบอได้ก็ซื้อไฟครับเห็นเป็นครั้งแรกครับส่วนมากอาจจะทายไปตอนยังไม่เว้นครับหลายๆนะครับยอดวิวสูงๆติดคือกล้องไม่อยู่แล้วครับกล้องมันก็บ่ค่อยชัดปานใดมีผู้ติดตามหลายๆนะครับสีลมรุ่นคือกล้องไม่อยู่แล้วครับกล้องบ่ค่อยชัดปานใดครับขอโทษด้วยขออภัยหลายๆครับตอนตีหาครับThank you.
ครับกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวดีแล้วครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวต้องซีนะครับต้องซีแล้วครับผมโอ้ไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเฮ้ยแรงด้วยจะตื่นสาวครับสาวสาวสาวกำลังนอนตื่นกันไปครับเนี่ยไปไปให้มันลงไปว่ากันแข็งแล้วจะให้มันลงมายืนนี่ไม่มีแรงยกหรอกเย้เลยครับสาวครับสาวยังเลยมาคำมาคำแหล่มาคำดำเลยครับโอเคก่อนอ่ะก็ตั้งสกีก็ได้ก็ได้เป็นห่วงนอนอยู่ครับคือนอนในไม้กันมาแล้วครับผมใหญ่เป็นยกของข้างในเรื่องออกมาก่อนครับผมออกข้างนอกไปล่ะเรือใหญ่มากพอดีครับผมตรงเล็กมือน้อยๆครับเรือขื่นสิมากครับผมเรือใหญ่มากครับไป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 แดนสาก็จริงนะครับเรือใหญ่แต่คืนมันแห้งครับผมขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับพอดีแล้วขื่นมากพอดีครับผมเช็คสินครับผมเรียบร้อยครับผมรถสารจะเลือกกันเรียบร้อยครับขับฟ้าออกครับจะขื่นมากครับมากพอดีเลยครับผมอ๋อ
ตื่นมากพอดีเลยครับขึ้นมาครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งครับตื่นมากพอดีเจอได้พี่น้องคนละครับผมเบียงไปวัดก่อนนะครับผมเรื่องฝากเขาติดตามเขาไปกูแชร์ไปในเรื่องครับทะเลปากน้ำบนบันไดขึ้นลับนี่ครับผมต้องเก่งต้องฟีมือครับต้องประกาศขึ้นนะครับบนบันไดครับเป็นใหม่ในวัยครับผมเพื่อตรวจการเปิดการอีกรับนะครับมายางล้วนนะครับผมอย่าง
บายมากินลมชมวิวกันนะครับชมบรรยากาศยามบ่ายสองครับลมเย็นๆของแม่น้ำปากอ่าวสมุทรปราการครับทะเลปากน้ำนี่แหละครับแป๊บเดียวครับมามองจอดเรือครับผมอาณานะครับเป็นมองจอดเรือครับสลับกันมีเรือแก๊สมาพอดีทางนาเขาสูงสูงอ่ะเขาสูงเป็นทางเรือของสมุทรปราการครับทางเรือใหญ่ครับผมรถทัศน์15เรือบรรทุกแก๊สนะครับเรือบรรทุกแก๊สในสิแลนเร็วแถบสุรัมครับผมเดินครับลำหนึ่งแรงจะกระเวนครับส่วนลำใหญ่อยู่ข้างในสุดนะสีเหลืองข้างในนะครับไหวแต่ลำร้อยอังคารนะครับมีคนจ้างร้อยอังคารกับพัดไปครับผมพาไปลอยกลางทะเลนะครับผมนะครับลำใหญ่ครับลำใหญ่ครับไหวแต่ร้อยอังคารโดยตรงโอ้โหคืนมากพอดีพี่น้องเป็นโคตรสูงครับเอาปิดไฟครับผมปิดไฟก่อนครับมันเคลื่อนกันเอาเรือมาจอดนี่นะครับผมจะจอดเรือนะครับเดี๋ยวจะนอยกระพามากุ้มน้ำไว้ด้วยกำลังน้ำมาลงครับมีลูกค้าสั่งครับเขาขยมเป็นเรือเรื่อยๆครับผมจะนอยกระพามากุ้มไปครับรอส่งเรือประมงครับรอเวลาออกสิ้นนะครับนี่ก็เดินทางครับตลาดครับผมจอดตลาดรอรับผู้โดยสารท่านต่อไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทะเลปากน้ำเดือนลูกออกครับสีฟ้าลูกซื้อโทรศัพท์ซื้อกล่องไม้อยู่ครับผมกล่องตัวนี้บอกใครซัดมาได้พี่น้อง
ตามภาษาผู้เฒ่าครับผมครับถือว่าชมวิวริมทะเลริมเลยของปากน้ำครับบรรยากาศเศร้าครับเรือประมงครับชาวประมงเอาปลาเอากุ้งมึกที่เขาหาได้ตามทะเลครับเอาขึ้นมาขายอยู่ทางเรือเนี่ยครับของสมุทรปราการหรือว่าล้างตลาดปากน้ำนะครับเดือดไหม้ไหม้สุดๆนะครับกุ้งมึกปูปลาสู้เสาสู้มือครับผมนะครับนะครับมีเรือรับนักแล่นกลับไปครับเรือหน่อยครับเรือข้างในก็จะมีแพปลาครับมันจะรับสื่อปูสื่อปลาทุกอย่างแล้วก็จะส่งมาให้แม่ค้าในตลาดนะครับขายกันสดใหม่ๆครับยูโป้นะซิมีลูกค้าอีกเจ้านึงครับทางเรือก็มีผู้โดยสารครับลูกเรือมันลงมาเพื่อจะขึ้นเรือก็รับไปส่งของครับเอาละคลิปนี้ครับจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ